ก็คือจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อให้มีน้ำนมหลังคลอดนะคะมีคุณแม่นะคะมักจะเรียกว่ามีการสอบถามเข้ามาก็แล้วกันนะคะค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการจะทำยังไงเพื่อให้หลังคลอดเรามีน้ำนมเยอะนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าในเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นน้ำนมเพื่อให้นมบุตรเนี่ยความสำคัญที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ที่การเตรียมตัวในระยะใกล้ๆคลอดเลยแล้วก็การเตรียมความพร้อมของเราในช่วงหลังคลอดตั้งแต่เริ่มคลอดบุตรนั่นเองนะคะแต่ว่าในช่วงของการตั้งครรภ์ในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงไตรมาส1ไตรมาส2หรือว่าไตรมาส3ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระยะเจ็บครรภ์คลอดนะคะการดูแลสุขภาพทั่วๆไปของเราก็คือดูแลเหมือนคนท้องปกตินั่นแหละคืออย่าให้มีภาวะทุพโภชนาการก็คือเราจะต้องมีในเรื่องของการได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอนะคะส่วนใหญ่นะคะที่เรียกว่ามีคนให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของการกินอาหารอะไรที่จะช่วยกระตุ้นให้น้ำนมไหลเยอะซึ่งหมอเชื่อว่านะคะคุณแม่ส่วนใหญ่ก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ากินอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเรื่องของการทานหัวปลีนะคะทานกระเพราทานขิงอะไรพวกนี้คืออาหารที่เป็นกลุ่มสมุนไพรที่ให้ความร้อนกับร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีฤทธิ์ในการช่วยในเรื่องของการเสริมให้น้ำนมเนี่ยไหลดีขึ้นแต่ว่าทีนี้ก็จะมีคุณแม่หลายๆท่านค่ะที่ถามเข้ามาว่าแล้วการที่เรากินของที่กระตุ้นให้น้ำนมไหลเยอะเนี่ยตั้งแต่ตอนก่อนท้องอ่ะจะทำให้หลังคลอดน่ะน้ำนมเราออกดีขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้บอกเลยนะคะว่ามันไม่ได้ 100% นะคะคือการกินอาหารในทุกๆชนิดไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นพวกเกี่ยวกับกระตุ้นน้ำนมเช่นหัวปลีหรืออะไรพวกนี้อินทผลัมอย่างนี้นะคะคือการที่เรากินในช่วงตั้งครรภ์มันก็เป็นการบำรุงคุณแม่แล้วก็เป็นสารอาหารที่บำรุงน้องในช่วงระหว่างที่น้องอยู่ในครรภ์แต่ว่าผลตัวนี้มันจะส่งผลกระทั่งทำให้หลังคลอดเนี่ยเรามีน้ำนมออกเยอะไหมเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำนมออกเยอะหลังคลอดนะคะความสำคัญจริงๆก็คือถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะแพลนว่าจะให้นมบุตรหลังคลอดนะคะแล้วส่วนมากเนี่ยคนที่มีปัญหาว่าน้ำนมออกน้อยมักจะเป็นคุณแม่กลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดคลอดโดยเฉพาะในกรณีที่มีการเรียกว่ามีการนัดวันผ่าเพราะว่าคุณแม่ไม่มีการเจ็บครรภ์คลอดเนาะถ้าเกิดว่าคุณแม่ที่มีการเจ็บครรภ์คลอดแล้วมีภาวะฉุกเฉินในช่วงระหว่างของการเจ็บครรภ์ทำให้จะต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยตรงนั้นโดยมากหลังคลอดจะมีน้ำนมไหลได้เหมือนกับคุณแม่ที่คลอดบุตรเองตามธรรมชาติเพราะว่ากลไกขั้นสุดเรียกว่ากลไกสุดท้ายของร่างกายคนเราในการที่จะพัฒนาเต้านมเนี่ยไปเป็นระยะที่พร้อมจะให้นมบุตรนะคะมันจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการเจ็บครรภ์คลอดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะได้รับการผ่าตัดคลอดแบบที่ไม่เจ็บครรภ์ก็คือมีการนัดวันล่วงหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยความจำเป็นอย่างเช่นเคยผ่าคลอดเด็กไม่กลับหัวอะไรแบบนี้หรือรกเกาะต่ำนะคะจำเป็นจะต้องนัดผ่าหรือในกรณีที่คุณแม่บางท่านนะคะอาจจะอยากจะเลือกวันว่าอยากจะให้ลูกคลอดวันนั้นวันนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการกำหนดวันกับคุณหมอนะคะไปผ่ากรณีเนี้ยเต้านมของเรามันจะไม่ถูกกระตุ้นในขั้นสุดท้ายนะคะก็คือตัวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่กระตุ้นให้มดลูกบิดตัวเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนตัวเดียวที่กระตุ้นให้เต้านมเรามีการพัฒนาการขั้นสุดท้ายเพื่อที่มีการเรียกว่ามีการสร้างเรียกว่าผลิตน้ำนมออกมานั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนกลุ่มที่แพลนว่าจะมีการผ่าตัดคลอดเนี่ยแล้วเราก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วหลังคลอดน้ำนมเราจะมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยนะคะว่าคนที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหนึ่งเลยน้ำนมจะมาช้าอยู่แล้วเพราะว่าหลังคลอดเต้านมก็จะยังนิ่มอยู่เลยบางคนไม่มีอาการคัดตึงเต้านมเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเราเต้านมเราไม่ได้รับการกระตุ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยมีอาการของคนที่เหมือนกับหลังคลอดใหม่ๆที่เต้านมมันจะค่อนข้างคัดตึงแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการที่เราจะทำให้เต้านมของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการสร้างน้ำนมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ร่างกายเราสามารถที่จะทำได้เนี่ยมันมีวิธีหนึ่งค่ะก็คือคุณแม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องเรียกว่าเครื่องปั๊มนมนะคะจำเป็นเพราะว่าเครื่องปั๊มนมเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะในคุณแม่กลุ่มที่มีการผ่าตัดคลอดนะคะ
พราะว่าเวลาที่คุณแม่ผ่าตัดคลอดนะคะปัจจัยหนึ่งเลยคือหลังจากผ่าตัดคลอดเนี่ยในช่วง24ชั่วโมงแรกนะคะส่วนใหญ่แม่กับลูกมักจะนะคะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าคุณแม่จะมีการเจ็บแผลเนาะเราบล็อกหลังก็ยังขยับตัวไม่สะดวกจำเป็นจะต้องนอนราบนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะคะหลังคลอดเนี่ยเด็กก็จะได้รับการดูแลอยู่ที่เนอร์เซอรี่ก็คือดูแลโดยพยาบาลคุณแม่ก็จะพลาดในเรื่องของการที่เอาเด็กมากระตุ้นเต้านมละอันนี้เป็นสิ่งแรกนะคะอันที่สองคือเต้านมของเราไม่ได้รับการกระตุ้นจากการเจ็บคันคลอดในระยะสุดท้ายอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สองละปัจจัยที่สามก็คือว่าเด็กนะคะเวลาที่เขาอ่ะเอาเนอร์เซอรี่นะคะหรือพยาบาลเนี่ยดูแลเด็กให้เราค่ะแน่นอนว่าน้องก็จะต้องกินนมคือเขาก็มีการป้อนนมให้เด็กด้วยเพราะฉะนั้นนะคะน้องก็อาจจะไม่ชินคือเรียกว่าเขาอาจจะไปชินกับการกินจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เต้านมเพราะว่าเขาดื่มนมครั้งแรกไม่ได้ดื่มนมจากเต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาอาจจะได้รับการป้อนนมด้วยจะเป็นแก้วเป็นขวดนมหรือจุกนมอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าเขาอาจได้รับการกินนมครั้งแรกด้วยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เต้านมของคุณแม่เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้รับน้องมาช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะไม่คุ้นกับเต้านมคุณแม่ทำให้เด็กกลุ่มนี้นะคะเขาจะดูดนมไม่ค่อยเก่งคือเข้าเต้าไม่เก่งนั่นเองเพราะว่าเขาไม่ได้รับการฝึกตั้งแต่แรกเกิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรามีเครื่องปั๊มนมเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะว่าเต้านมของเราค่ะกว่าเด็กจะดูดเป็นดูดเก่งจนกระตุ้นให้เต้านมเรามันมีการผลิตน้ำนมแล้วก็น้ำนมไหลออกมาดีอ่ะบางครั้งเด็กเขาทนไม่ไหวแล้วคือแม่ก็ส่วนใหญ่จะใจไม่แข็งด้วยคือพอไม่มีน้ำนมแล้วลูกหิวแล้วก็อยากจะไปป้อนนมด้วยวิธีการอื่นอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะใช้นมผสมอาจจะอะไรเงี้ยคือคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะใจไม่แข็งพอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงระหว่างที่ว่าหลังคลอดเนี่ยทันทีถ้าเกิดว่าเราเริ่มเรียกว่าพร้อมแล้วค่ะสามารถที่จะเริ่มใช้เครื่องนะคะปั๊มนมได้เลยนะคะโดยวิธีการปั๊มนมเพื่อให้เต้านมเนี่ยมีการฟอร์มตัวแล้วก็มีการผลิตน้ำนมได้ดีที่สุดเนี่ยแนะนำให้ปั๊มทุกๆ2ชั่วโมงถึงแม้ว่าการปั๊มในระยะแรกจะไม่มีน้ำนมออกมาเลยก็ตามนะคะแต่การปั๊มทุก2ชั่วโมงต่อเนื่องเนี่ยสักวัน2วันเนี่ยน้ำนมมันจะเริ่มผลิตละนะคะแล้วการปั๊มนมเนี่ยจะต้องทำต่อเนื่องในแต่ละครั้งนะคะนานประมาณ 15-20 นาทีทุกๆ2ชั่วโมงถึงแม้ว่าเราจะไม่มีน้ำนมออกมาเลยก็ตามทำให้สม่ำเสมอค่ะเพราะว่าการที่เราเตรียมความพร้อมและให้เต้านมมีน้ำนมไหลออกมาบ้างเนี่ยพอเราได้เลี้ยงลูกนะคะน้องได้มาเข้าเต้าเขาก็จะมาเจอกับน้ำนมเลยนะคะถึงจะออกมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าถ้าเขาดูดแล้วมีอะไรให้เขากินเข้าไปค่ะเขาก็จะได้มีกำลังใจในการที่จะเข้าเต้าแล้วก็ดูดนมจากเต้าของคุณแม่ต่อไปนะคะแล้วก็การปั๊มนมแบบนี้มันเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้กับคุณแม่ทุกๆคนนะคะที่เรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของเด็กเข้าเต้าไม่เก่งก็สามารถที่จะใช้การปั๊มตัวนี้ช่วยกระตุ้นให้น้ำนมไหลดีขึ้นได้ถ้าเกิดบางคนนะคะอาจจะปั๊มได้ดีมากๆจนกระทั่งเรียกว่าสามารถเก็บเป็นนมสต็อกได้เลยอันนั้นก็คือยิ่งดีนะคะหรือถ้าเกิดว่าลูกของใครนะคะเกิดแบบชินกับการกินนมจากขวดแล้วอะแล้วเราสามารถปั๊มนมได้ดีนะคะเราสามารถที่จะเอานมแม่เนี่ยใส่ขวดแล้วให้ลูกดื่มลูกก็จะได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่แบบเดียวกับที่เขาดูดจากเต้าเลยค่ะขอให้แค่เขาได้กินนมแม่เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่าจะต้องอดทนนิดนึงในช่วงระยะแรกแล้วก็ในส่วนของเรื่องการกินอาหารต่างๆอย่างที่บอกไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวปลีนะคะเป็นกระเพราเป็นขิงนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของอินทผลัมอะไรพวกนี้ค่ะสามารถที่จะหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือถ้าเป็นเกี่ยวกับอาหารเนี่ยส่วนตัวหมอเองก็คือแนะนำว่าทานได้นะคะสามารถทานได้ทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าทานอันไหนมันจะได้ผลมากกว่ากันหรือจะต้องทานในปริมาณมากปริมาณน้อยเท่าไหร่เนี่ยบอกเลยว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าต้มหัวปีกินแกงเลี้ยงทุกเช้าค่ำน้ำนมก็ยังไม่มาก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยเสริมนะคะแต่ปัจจัยหลักจริงๆก็คืออยู่ที่การกระตุ้นเต้านมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำนะคะจะต้องดื่มน้ำให้มากพอจะเป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นก็ได้นะคะน้ำแข็งก็ได้จริงๆคือทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยการดื่มน้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าอุ่นดื่มน้ำเย็นนิดหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลเสียต่อสุขภาพเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าในแง่ของแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะแนะนำให้ดื่มที่น้ำอุณหภูมิค่อนข้างไปทางอุ่นเพราะว่า
การดื่มน้ำอุ่นมันช่วยในเรื่องของการไหลเวียนคือพออุณหภูมิร่างกายเราสูงขึ้นค่ะการไหลเวียนเลือดมันดีขึ้นมันก็จะมาที่เต้านมมากขึ้นก็เหมือนกับเป็นประหนึ่งว่าเป็นตัวที่ช่วยทำให้เลือดมะเร็งเต้านมมากขึ้นน้ำนมเราก็น่าจะออกมากขึ้นนั่นเองแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการดื่มน้ำให้มากพอเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกว่าการเตรียมตัวนะคะเพื่อให้นมบุตรนะคะแต่ว่าทีนี้ถ้าในส่วนของคนที่คลอดเองหรือว่ากรณีที่เจ็บครรภ์คลอดแล้วได้รับการผ่าตัดคลอดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาน้ำนมมักจะมาภายใน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะเทสได้ด้วยการใช้เครื่องปั๊มเหมือนกันนะคะจริงๆเครื่องปั๊มแบบไหนดีนะคะสามารถที่จะใช้ได้ทั้งแบบปั๊มมือก็ได้ปั๊มไฟฟ้าที่เป็นอัตโนมัติก็ได้เพียงแต่ว่าการปั๊มมือต่อเนื่องกัน15นาทีมันค่อนข้างจะเมื่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานะคะพอที่จะซื้อแบบที่เป็นไฟฟ้าคืออาจจะเป็นใช้ถ่านก็ได้หรือว่าใช้อะแดปเตอร์ก็ได้นะคะลองเลือกในราคาที่เหมาะสมแล้วเราสามารถที่จะเรียกว่าพอที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อมาใช้ได้ก็แล้วกันนะคะไม่ได้แนะนำว่าจะต้องเป็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะคะแต่ว่าลองหาข้อมูลดูนะคะแล้วก็ใช้ตัวที่เราใช้แล้วมันไม่ทำให้เราหัวนมแตกหรือว่าเกิดการเจ็บที่เต้านมก็พอนะคะ